ับขอต้อนรับกลับมาสู่รายการ Speed Rider นะครับผมเบรกนี้เราก็มาดูกัน3คันนะฮะที่เริ่มมีของแต่งขึ้นมาเรื่อยๆขึ้นมาแล้วนะฮะแต่ก่อนที่จะไปดูขอบคุณผู้สนับสนุนรายการก่อนครับผมโชคอัพดีๆเหนือความหนึบโชค YSS นิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X Speed โซ่บิ๊กไบค์คุณภาพมาตรฐานต้อง DID ลูป71คู่หูนักบิดคู่มิดนักปั่นครับผมครับกลับมาเบรกนี้สำคัญขอบอกเพื่อนๆไว้นิดนึงครับผมว่าเพื่อนๆทางบ้านเนี่ยวันนี้ R15 มาโดยตรงเลยจะมีคำถามอะไรลองส่ง SMS เข้ามาดูว่าครับผมเกี่ยวกับ R15 เนี่ยว่าพี่ทำไมเครื่องดังพี่ทำไมชกหน้าย้วยพี่ทำไมอย่างงุ้มอย่างนี้มีอะไรปัญหาลองถามผู้ใช้โดยตรงให้เลยใช่ครับใช่ว่าอาการตรงนั้นเราแก้จบหรือไม่จบตรงนี้ลองถามเพื่อนๆมีคำถามก็ส่งกันเข้ามาได้ทาง SMS นะฮะ4827772พิมพ์ซีนะฮะแล้วก็เว้นวรรคด้วยคำถามของท่านนะครับผมอ่ะเรามาดูกันต่อเลยดีกว่าเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับผมคันแรกเลยเอาของผมก่อนเลยฝั่งซ้ายก่อนนะจัดมาอันนี้ขอแนะนำตัวน้องแนะนำตัวครับเป็นเจ้าของรถใช่ไหมเอ่ยใช่ครับครับผมสวัสดีครับผมเริ่มเป็นคนสุขเกษมชื่อเล่นชื่ออุ๋มนะครับชื่ออุ๋มครับผมทีนี้ตัวรถใช้มานานยังตัวนี้ครับใช้มาปีหนึ่งแล้วครับปีหนึ่งแล้วอ๋อแต่งอะไรไปบ้างฮะแต่ที่ดูจะมีเยอะแล้วเหมือนกันนะไล่จากข้างหน้าเลยพี่นุ่นจากข้างหน้าเลยแบมโบ้แล้วเออนี่ปั๊มโบมีปั๊มโบนก่อนแล้วอันดับแรกนี่ปั๊มแบมโบเขาเรียกนะเป็นของมาตรฐานที่ต้องเป็นคู่บุญของรถมอเตอร์ไซค์ทุกคันใช่ใครก็อยากได้ใครก็อยากได้เพื่อประสิทธิภาพในการเบรกนะฮะอันนี้ใส่มานานยังอันนี้ก็ใส่มาได้6เดือนครับอืมแสดงว่าออกมาปุ๊บแต่งเลยครับนะฮะกระจกเดิมเนาะอ๋อลืมไปมีชิลมีชิลด้วยฝั่งคัทด้วยฝั่งคัทก็เป็นโบเหมือนกันนะฮะมีชิลนี่วินชิลตัวนี้งานนอกหรืองานไทยอ่ะงานไทยครับหรอหนาจังเว้ยงานไทยพี่เออสวยอยู่แข็งโยกยังไม่แรงนี่เลยดูดินี่แหละออกแรงโยกยังไม่นี่เลยไม่แพ้ชาติใดในโลกของไทยก็ยังไม่แพ้ชาติใดในโลกนะใช้ได้ดีเหมือนกันนะไล่ลงมาข้างล่างมีพวกนี่นี่นี่สติ๊กเกอร์ขอบล้อมีขอบล้อนะฮะมีขอบล้อก็มีพวกบูทกันล้มของศูนย์อ๋อเป็นกันอันนี้ของศูนย์เหรอใช่ใช่ไหมใช่ครับโอ้เออมันมีนี่เลยอาร์มีอาร์คลับเลยมันเขียนอาร์คลับเลยอ่าฮะเออเนอะแล้วก็มีพวกตรงแผงคอพี่อ่าฮะแล้วก็มีน็อตล็อตศูนย์เหมือนกันใช่ครับนี่ของศูนย์แต่นี่ของแต่งนอกครับอ๋อจะมีเขาเรียกอะไรนะเป็นหัวโช๊คล็อตหัวโช๊คที่มันสามารถปรับค่าสปริงได้อันนี้ปรับได้จริงไหมไม่ได้ครับตอนนี้จะหลอกโอเคสวยงามแหมเราก็นึกว่าปรับได้จริงเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันมีทำมาให้สามารถใช้โช๊คโช๊คเดิมแล้วก็ปรับค่าสปริงของพี่เจี๊ยบวันนั้นที่ออกมานี่นะครับท่านผู้ชมนี่จะสวยนะดูแล้วให้อารมณ์แบบว่าตัวเหมือนพวกตัวสีเยอะๆที่เขาให้มาจากโรงงานนะฮะไล่มาดูต่อฝั่งนี้เกียร์โยงเดิมเกียร์โยงเดิมโซ่สเตอร์โซ่สเตอร์เป็นโซ่อะไรโซ่เดิมปะโซ่ดีดีโซ่ดีดีครับโอ้ฝั่งนี้โซ่มาตรฐานต้องดีดีนี่เลยสเตอร์ของอะไรนะครับเมื่อกี้แบบกิตตินันสเตอร์ช็อปครับโอ้ยร้านขออีกทีอะไรนะร้านกิตตินันสเตอร์ช็อปครับอ๋อร้านอยู่ที่ไหนอะวัดสังกระจายครับเพชรเกษม4ครับผมครับผมต้นร้านเขาแน่นอนใช่ไหมเนี่ยอ๋อเออแต่ดูดีไม่เหมือนใครนะเพราะโดยส่วนใหญ่ที่สเตอร์ที่เขาทำขายมาโอ้เขากัดลายกัดนู่นกัดนี่เต็มไปหมดเลยใช้ได้กี่วันครับสเตอร์ใช้วันแรกวันที่2ก็หักแล้วครับผมที่9ทนอยู่ครับทนอยู่ครับแหมไปว่าของเขาทนแหมนะป้ายทะเบียนแหมไว้ซะสวยงามอ้าวเอ้ยอีกแล้วเหรอใช่ใช่อ๋อป้ายทะเบียนพับได้เนี่ยนะครับท่านผู้ชมได้ครับแน่แข็งนะแม่เหล็กแรงมากเลยแม่เหล็กดูดแรงลองผักเข้าไปผักเข้าไปตัวเหล็กนี้จะผลิตด้วยเหล็กหนา3มิลครับ3มิลเลยเหรอใช่ครับอ๋อแสดงว่าอย่างนี้ใช้เวลาไปตกลงตกหลุมอะไรก็ไม่ค่อยมีปัญหาไม่ดีออกมาไม่ดีออกมาไม่แข็งแรงจริงๆอันนี้ไปยันเขากระโจมนะครับขึ้นมานะครับอ๋อเหรอขึ้นเขากระโจมยังไม่หักเลยไม่หลุดนะฮะเออเจ๋งเลย93 M ติดได้ใช่มั้ยอ๋อผมผักยังจะเจ็บมือใช่มั้ยเมื่อกี้ก็มือสั่นเลยครับผมลืมถามตั้งแต่น้องแรงมากคันที่แล้วละมันเป็นของที่ไหนอ่ะของเชื่อครับผม
อยู่นี่ครับเซตอัพดีไซน์เซตอัพดีไซน์ของเซตอัพดีไซน์ by BP เพราะตรงนี้ผมได้ข่าวมาเขาอยู่ที่ไหนเนี่ยติดต่อได้เลยสวัสดี 1/1 ครับสวัสดี 1/1 เพราะเนี่ยผมได้ข่าวมาว่าเขาจดสิทธิบัตรด้วยเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่าการพับของเขาเนี่ยห้ามใครลอกเลียนแบบใส่ได้กี่รุ่นนะครับก็หลายรุ่นอยู่ครับโดยเฉพาะตัวใหญ่ทุกรุ่นตัวพันก็มีรับทำอยู่ครับแทบจะทุกรุ่นเลยครับผมเท่ากับว่าใส่ได้ทุกรุ่นครับผมนะฮะสามารถที่จะทำขาเนี่ยจะไม่ว่าจะรุ่นไหนก็ใส่ได้หมดใช่ครับก็แจ๋วอยู่แจ้งมาเดี๋ยวจัดให้ถูกต้องอย่างคันนี้พอจากอันนี้เสร็จแล้วมีท่อด้วยแหมท่อของอะไรครับต่อยครับอ๋อ TS Racing ของคุณต่อยตัวจับบังอยู่พอดีแต่ทรงสวยนะดูดิสวยอยู่มีวงรีเวทผมใส่กันดังอ่ะสวยนะขายปองเลยอยากฟังจังเลยโอ้ยจะรออะไรล่ะจัดสิลองปกติเมื่อก่อนผู้กองมันนะคนลองแต่ตอนนี้ต้องผมแล้วล่ะมีเปิดไฟเลี้ยวค้างไว้ด้วยปิดก่อนเดี๋ยวแบตหมดหลบก่อนตกใจเลยตอนแรกกดไปเฮ้ยมันไม่ติดป่ะอ๋อยังไม่สุดตัวนี้นะครับแต่ถ้าอยากฟังเสียงเครื่องที่ไม่ใช่สแตนดาร์ดเดี๋ยวรอฟังคันนี้ครับรุ่นเดียวกันแต่อาจจะมีทำมันนิดหน่อยครับผมอันนี้ก็น่าจะหมดแล้วครับผมไปดูคันที่ว่ากันเมื่อกี้ดีกว่าที่ขยับขึ้นมานิดหน่อยเจ้าของรถใครเลยนี่เลยครับตั๊กปิยชาติพอสวัสดิ์ครับจับตรงตัวตุ้มเดี๋ยวจะช็อตครับผมคุณตั๊กทำอะไรไปบ้างก็ดูข้างหน้าก่อนเลยดีกว่าดูไฟหน้าพี่หนุนผมเห็นไฟหน้าแล้วมีมุ้งด้วยเอ๊ะกันไว้กันยุงกันเวลาวิ่งมาเดี๋ยวยุงจะมาเจาะไอ้เกาะเลนแล้วเอามุ้งมาแทนผมดูว่าคันนี้น่าจะเป็นรถสนามด้วยซ้ำเนี่ยไฟก็เอาออกหมดเลยเอาไฟออกใส่โปรเจคเตอร์อ่าฮะแล้วก็ไม่ใช่โปรเจคเตอร์เขาเรียกอะไรนะไอ้กลมๆตาลูกแก้วตาลูกแก้วโปรเจคเตอร์อะไรนะไหนขอไปดูหน่อยสิมีอะไรบ้างมีแฮนด์มีเปลี่ยนแฮนด์เป็นแฮนด์จับโชคนะครับมีเปลี่ยนแฮนด์จับโชคมีมือเบรกแบมโบ้แบมโบ้แต่ธงชาติหลุดนะครับมือคัดก็แบมโบ้เหมือนกันได้ครับนะครับผมไล่ลงไปอย่างที่ให้ดูเมื่อกี้ไปเอามือเบรกก่อนมือเบรกนะฮะแบมโบ้ผ่านการใช้งานมาผมกลัวเหมือนกันใช่แต่ก็ยังถือว่าเป็นแบมโบ้ใช่นะฮะการสั่งงานการใช้งานได้เนี่ยถือว่าได้ดังใจนะฮะมือคัดก็แบมโบ้นะครับผมแล้วก็เห็นได้ข่าวว่าทำเครื่องทำอะไรไปบ้างเอ่ยก็นัดต่อยจัดให้ครับนัดต่อยครับผมต่อยนัดต่อยเซมเบ้นัดต่อยเลสซิ่งต่อยเลสซิ่งต่อยเลสซิ่งอยู่แถวไหนเอ่ยอิสรภาพ30ครับอ๋ออิสรภาพ30อันนี้เขาจัดอะไรมาบ้างในเรื่องสเต็ปการสเต็ปการทำเครื่องของเราก็ยังเป็นลูกสูบเดิมครับครับผมขนาดไซส์เดิมครับครับผมแล้วก็มีฝามีวาล์วครับแคมฝาวาล์วแคมแล้วกล่องเป็นของจูนบอสอ๋อเป็นของจูนบอสอันนี้ก็ตอนนี้กำลังมาเลยนะจูนบอสเนี่ยอ่ะฮะนัดต่อยนี้เป็นพ่อของอนุชาใช่ไหมใช่ครับอ๋อพ่อซุปใช่ครับพ่อของพี่ซุปพี่ชาณเจริญศรีครับผมเอ๊ะปุ่มอะไรเอ่ยอ๋อเป็นไฟผ่าหมากข้างหลังไฟผ่าหมากอ๋อปุ่มไฟผ่าหมากตอนแรกนึกว่าไอ้นี่ใส่ไงตัดนี่ไล่น็อตทองด้วยนะไม่ธรรมดาโชคเปลี่ยนเป็นโชคแล้วเป็นแก๊สซี่ป่ะครับแก๊สซี่ครับโชคหลังแก๊สซี่ครับแล้วก็ยางแล้วก็ตัวต่อเกียร์โยงใช่ไหมครับผมเป็นตัวยกครับผมเป็นตัวยกเกียร์โยงเลสซิ่งจะเดี๋ยวนะชุดเกียร์โยงมันดูแปลกๆไหมก็เป็นเดิมครับแต่ว่าซื้อนี่มาเพิ่มเผื่อมีคนซ้อนบ้างอ๋อเท่ากับว่าให้ทำผมเอาพักเท้าของคนซ้อนเนี่ยออกแล้วก็มาไว้กับชุดของคนขับเลยเพิ่มให้แล้วอย่างนี้ขับมันไม่ติดขาคนขับหรือเนี่ยก็เป็นคนตัวเล็กก็พอดีครับอ๋อแสดงว่าแฟนตัวเล็กอย่างอ้วนหรือเปล่านะฮะมีเปลี่ยนท่อเหมือนกันครับผมครับก็จะเดียวกันคันนี้มีจูนบอสมีจูนบอสมีท่อมีเครื่องนี่ท่อของร้านแล้วต่อยเลยครับต่อยเลยครับครับผม
แล้วก็มีชุดสติ๊กเกอร์นะฮะเพิ่มเติมขึ้นมานี่แหละที่เขาบอกว่าเมื่อกี้อย่างนี้สเต็ปเดิมเครื่องเดิมเครื่องเดิมอันนี้เครื่องโมอันนี้นึงมีเครื่องโมมีกล่องแล้วก็มีท่ออยากรู้เป็นยังไงเรามือซนอยู่แล้วเกียร์ว่างยังว่างแล้วเก็บตัวฟังเสียงแน่นกว่าเกือบเกือบไม่นี่นะเกือบแล้วไวขึ้นไวเสียงแน่นใช่แล้วนี่กวาดสุดเลยสุดได้ลายเลยต้องมีกล่องด้วยแน่มีกล่องใช่มีกล่องมันปลดล็อกมันปลดล็อกของกล่องเดิมแล้วก็ทุ่มเสียงมาแน่นขึ้นนะเพราะขึ้นแหละเพราะถ้าเทียบแต่เงี้ยคือท่อจริงๆก็น่าจะตัวเดียวกันตัวเดียวกันตัวเดียวกันแต่ด้วยความที่โมเครื่องมาเสียงมันก็เลยแน่นกว่า415หรือ420เนี่ยครับ415ครับโซ่ครับดีดเบาดีดเบาเลยอันนี้จัดมาเด็ดไหมอันนี้เริ่มมาเรื่อยๆแล้วเริ่มมาเรื่อยๆแล้วสกิดติดตลอดนะพี่สกิดติดตลอดอันนี้เขาสกิดติดตลอดเขาบอกมาแล้วปกติขี่สนามด้วยป่ะครับครับก็มีใช้ได้มีโอกาสได้ลงบ้างครับอ๋อก็คือรายการเดียวกันครับผมครับผมรายการที่ยามาฮ่าเขาจัดให้ใช่ครับทีนี้ผ่านไปกับพันที่สองครับที่เริ่มเพิ่มเติมขึ้นมาแล้วมีอะไรนะลูกสูบแคมฝากล้อกล่องกล่องขาดกล่องว่ะขาดกองกองเดิมครับกองเดิมกองเดิมฮะหากองใส่ใบเลยตัวนึงมันจะมาไวกว่านี้มันจะหายใจสะดวกถูกต้องอันเนี้ยมันออกดีแล้วแต่หายใจมันยังไม่สะดวกโอเคเราหมดแค่2คันเนี้ยครับพอป่ะคันที่3ก็มาแล้วครับคันนี้เอามาดูคันนู้นด้วยโอ้เดี๋ยวมันน้อยใจชัดเลยคันเนี้ยไม่รู้ละว่าของใครไม่ต้องบอกแล้วก็รู้แล้วว่าของใครทำไมพี่ฮะโอ้อย่างนี้สีอย่างนี้ไม่มีของใครหรอกดูจากหัวก็รู้แล้วไงน้องแอปแตกครับพี่ชื่อน้องแอปแตกน้องแอปแตกอ๋อมีชื่อด้วยมีชื่อด้วยรถมีชื่อด้วยต้องมองก่อนมันแอปแตกต้องมองให้มันแอปแตกก่อนต้องลายมันจะแบบว่าจิตวิญญาณจะสะบัดด้วยพี่มาดูกันเลยดีกว่าว่ามีอะไรบ้างป่ะเอาสเต็ปเครื่องก่อนอันนี้เขามีเครื่องแล้วอันนี้มีทำอะไรไปบ้างเปล่ามีสเต็ปเครื่องเครื่องจะเป็นเครื่องเดิมครับฮะจะมีเพิ่มเติมที่กล่องไฟกล่องไฟเพิ่มให้ของจุนบอสครับของจุนบอสเหมือนกันครับผมเพราะตอนนี้เขามาแรงจริงนะต้องยอมต้องติดตามเขาไปครับผมของมันต้องใช้ครับตรงไฟหน้านะทำไมหรือมันมีแบบว่าปิดไฟหน้าให้มันดูซิ่งขึ้นนะปั๊กเข้าไปไม่เฮ่นี่มีสโตรกด้วยมีสโตบไลท์ด้วยไม่ธรรมดาโอ้ดูชื่อร้านเขาสิฮะโอ้เด่นเชียกิตินันสเตอร์ช็อปโอ้โหไม่ค่อยจะโปรโมทตัวเองจริงๆเนาะนะมันเป็นข้อหน้าทำให้ดูสปอร์ตขึ้นครับเพราะถ้าเปรียบเทียบกับไฟเดิมมันจะค่อนข้างใหญ่ใช่ครับแล้วทำให้ตามันหลีลงให้มันใส่เป็น LED แล้วมันฟุ้งครับซึ่งมันรบกวนชาวบ้านชาวช่องเขาเราก็ใส่ตัวครอบหน้าปิดเพื่อให้มันลงที่พื้นอย่างเดียวก็คือไม่ให้มันฟุ้งขึ้นสูงใช่ครับแล้วก็การขับขี่เราก็ท้องถนนเห็นชัดแล้วก็ไม่รบกวนชาวบ้านด้วยยังมีจิตสำนึกที่ขี่ไปแล้วไม่รบกวนไม่กวนใช่แต่เป็นการทำที่ลงตัวนะเพราะว่ามันทำให้ไฟหน้าเนี่ยมันดูฉบเฉี่ยวมากขึ้นถ้าเพื่อนดูจากตรงนี้นะจิกขึ้นนะจิกขึ้นเลยตามันสวยมันเลี้ยวขึ้นเลยมีวิติขึ้นมาเลยมันดุใช่มันดุขึ้นมันดุขึ้นอ่ะแต่นี้เราดูหน้าไปแล้วมีคันนี้มีปั๊มล่างผมแอบมองอยู่ละงั้นไล่จากล่างขึ้นมาปั๊มล่างของอะไรเอ่ยของอะดีลีนอะดีลีนครับเป็นของอะดีลีนนะฮะสวยนะแล้วโช๊คอะครับเห็นมีลวดลายด้วยโช๊คเป็นโช๊คเดิมแล้วก็ไปแบริ่งใหม่ครับโช๊คแล้วไปกัดลายกัดลายใหม่ครับให้มันสวยงามมากขึ้นที่ถ้าเทียบอันนี้เทียบเดิมๆอันนี้กัดลายมาแล้วให้มันมีมิติมีความสวยงามมากขึ้นจานก็ไปแบริ่งรูใหม่เพื่อให้ระบายความร้อนได้ดีขึ้นกัดลายอันนี้ด้วยเพิ่มรูครับผมเพิ่มลายเพิ่มรูใหม่ครับอ๋อไปสล็อตนี่ช่วงตรงนี้ขึ้นมาแล้วเขียนรูจริงๆพวกนี้มันได้ในเรื่องของอันนี้ด้วยนะการที่ระบายฝุ่นเบรกได้ดีขึ้นระบายความร้อนใช่ระบายความร้อนระบายฝุ่นขึ้นมาดูสวยและจานเดิมมันค่อนข้างจะแข็งแรงของเดิมจะแข็งแรงกว่าค่อนข้างแข็งใช่ครับของแต่งมันจะนิ่มใช่ฮะเลือกใช้ของเดิมแต่แต่งให้มันดูสวยขึ้นเป็นการทำของเดิมให้มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นประมาณนั้นครับครับผม
มีสติ๊กเกอร์ขอบล้อนี่จุบลมก็มีจุบลมระเบิดป่ะพี่ไม่ใช่อันนี้จุบลมไลติ้งลายเป็นลายหมวกน็อกเป็นลายหมวกน็อกครับมีไฟไหมชัดไหมไม่มีครับนี่เห็นชัดขึ้นน่ารักนะครับผมไล่ขึ้นมามีกระจกแต่งชิวหน้าแต่งชิวหน้าแต่งโอ้โหสีเพื่อนเห็นสีไหมฮะสีน้ำเงินน้ำเงินแป๊ดเลยน้ำเงินแก้วนะมันเข้ามาเขาเรียกอะไรนะมาเข้าชุดกับตัวถังชุดสีแต่ก่อนที่จะเป็นชุดสีนี่ไล่มาที่ปั๊มบนก่อนระบบเบรกก่อนปั๊มบนจะเป็นของอะดีลีนเหมือนกันใช่ครับเบอร์16คูณ18ฟิลลิ่งมันก็ดีเหมือนกันนะเอาซีพอร์ตอยู่ครับเอาซีพอร์ตอยู่ด้วยอยู่ครับเออถ้าจะให้ดีนะหยอดกระบี่นิดนึงแต่ฟิลลิ่งไม่แตกต่างเลยนะไม่แตกต่างกับแบรนด์ดังๆเลยได้อยู่ได้อยู่ครับได้อยู่แล้วก็มีการเบรกมีการเบรกนี่ของนำเสนอสกอตครับผมที่เขาถามกันมาเยอะแยะว่าระหว่างแบบแท่งไม่ใช่อ๋อการสะบัดการสะบัดนะระหว่างแบบแท่งกับแบบก้อนอันไหนดีกว่ากันนี่ครับเพื่อนๆอย่างนี้เขาเรียกแบบก้อนยี่ห้อสกอตเดี๋ยวเรามีแบบแท่งด้วยฮะเบรกต่อไปเบรกแท่งนะฮะอันนี้ฮอสกอตปรับยากไหมเห็นเขาบอกปรับยากพอสมควรเหมือนกันก็ไม่นะพี่ไม่นะไม่เคยผมไม่ได้ปรับเพราะผมก็ใช้อย่างที่มานานเลยครับผมไม่ใช่ว่าปรับยากปรับไม่ยากไม่ปรับเคยปรับครับผมนะแล้วก็มีแฮนด์แต่งมีแฮนด์แต่งเป็นแฮนด์จับโชคนะฮะจับหัวโชคขึ้นมามีหัวโชคแต่งหัวโชคแต่งครับปรับได้ไหมอันนี้ไม่ได้ครับเป็นของศูนย์อันนี้เป็นงานของของศูนย์กิตตินันทั้งนั้นเลยป่ะเนี่ยไม่ใช่ครับตัวนี้เป็นของศูนย์ครับที่ศูนย์มีขายครับผมของแต่งศูนย์เลยของแต่งศูนย์ครับมีตัวรัดสายด้วยมือคัดเบมโบเหมือนกันนะแต่คันเนี้ยนำเสนออย่างพี่อะไรครับสีดูสีของเขาเนี่ยสีตอนแรกผมมองเหมือนพวกฟิล์มลอยน้ำเนาะแต่ใครก็คิดว่าเป็นฟิล์มลอยน้ำครับตัวนี้จะเป็นสีที่ผมพ่นเองครับผมเป็นลายสีพ่นสีพ่นครับใช้พ่นเอาแล้วก็ตั้งชื่อว่าแอปแตกเพราะมันเป็นศิลปะครับผมมันต้องใช้จิตวิญญาณทำขึ้นมาครับพี่ประมาณเขาเรียกมานะครับมานะแต่ครอบถังก็เป็นครอบถังแต่งด้วยนะใช่ครับครอบถังแต่งทรงอารยภาพมั้งครับพี่ถ้าจำไม่ผิดเพื่อมาดูมีเหลี่ยมมีเว้าขึ้นของเดิมมันจะเป็นมนใช่ครับใหญ่ขึ้นด้วยแล้วก็เอามาทำสีเพิ่มขึ้นอีกใช่ครับสีมันแอปแตกจริงถ้าดูจากริ้วรอยเอ้ยไม่ใช่ริ้วรอยต้องบอกดูจากลวดลายไหนไปดูจากริ้วรอยนี่รับทำด้วยป่ะมีไม่รับครับพี่ไม่รับทำแค่รถเราอย่างเดียวเนาะใช่ครับเพราะทำของเราเองก็ยังปวดหัวแล้วพี่ครับผมเดี๋ยวจะเกิดเมื่อกี้ได้คุยกับน้องเขาแล้วว่าวิธีการทำเนี่ยเขาเป็นไงไม่เป็นไรเก็บไว้เดี๋ยวไปรับทำให้คันอื่นครับแล้วก็จะมีตูดมดตูมีข้อบอกตูดมดไม่ให้ใครขึ้นเพราะว่าเมียเป็นคนขี้หึงเราจะไม่ให้ใครซ้อนเราออกข้างนอกคนเดียวปุ๊บเมียไม่ต้องห่วงปลอดภัยแน่นอนรับรองครับผมออกไปผมนั่งแท็กซี่ครับผมจอดรถทิ้งไว้ไปแท็กซี่อันนี้ของศูนย์ป่ะไม่ใช่ครับไม่ใช่ของแต่งครับแหมนึกว่านี่นึกว่าออกข้างนอกปุ๊บหยิบไขควงมาไขแก๊กๆๆออกเบาะเดิมใส่แล้วก็จะมีพักเท้าเปลี่ยนใหม่ครับผมเป็นของ CBR 150ตัวคาบูครับเพื่อให้มันดูเป็นแบบว่าทรงสปอร์ตมากขึ้นแล้วก็พักเท้าตัวนี้อกยาวด้วยนะฮะอกล่างอกแต่งอกล่างยาวครับอกล่างแต่งด้วยอันนี้ปั้นเองยังไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่อ๋อนี่ทำเองทำเล่นกับเพื่อนครับผมอ๋อแจ๋วเลยนะสมบูรณ์นี่ก็สามารถพร้อมขายได้แล้วก็มีตัวยกโชคฮะให้มันทรงสปอร์ตมากยิ่งขึ้นเป็นโชคเดิมแต่ว่าไอ้เกียร์ยงเดิมแต่ว่าเพิ่มเติมตัวยกขึ้นมาอ๋อเป็นเกียร์ยงเป็นเกียร์เดิมครับแต่ว่าเพิ่มตรงนี้ให้มันเป็นยกตัวยกโชคไอ้ยกเกียร์ยกเกียร์ขึ้นมาก็คือพักเท้าเดิมแต่ว่าต่อให้มันสูงขึ้นมาให้อารมณ์สปอร์ตเหมือนกับพวกเกียร์ยงแต่งใช่ครับแล้วก็เป็นโซโอลิงDAD ครับของ DAD อ๋อเป็นโอลิง DAD ครับผม428แหมรถไซส์กันหมดเลยแล้วก็ทำลายข้างล่างข้างหลังเป็นลายพรางของเดิมมัน520เหรอข้างหลังก็ของเดิมก็428ครับ428นั้นมัน418ใช่ไหมไอ้นั่น415 415คือเขาต้องการให้มันเบาเบาก็เป็นสเตอร์ไลสเตอร์ลายพรางลายพรางครับพี่โอ้โหที่ร้านมีขายแบบนี้เลยป่ะหรือว่าสั่งทำได้ครับพี่สั่งทำได้อันนี้คือถ้าสั่งทำก็จะทำให้ได้อยู่ครับสเตอร์อย่างลายพรางสเตอร์แล้วก็ชุดบางโซ่หน้าเป็นลายพรางฮะกลัวคนตามมาเห็นหลังบางโซ่หน้าเป็นลายพรางหมดเลยอย่างเงี้ยดีแต
จำง่ายไม่ตีไม่ผิดตัวตีแหลตีไม่ผิดตัวตีไม่ผิดตัวครับผมโอ้ยยิ้มคันนี้จำง่ายนี่ให้กล้องเขาถ่ายหน่อยทะเบียนเขาอ่ะสามกาโบครับสามกาโบสายแดนครับผมไม่ธรรมดาจริงๆครับแหมสุดยอดไปไหนมาบ้างแล้วเนี่ยคันนี้คันนี้มีไปทริปไกลๆอุทัยครับอุทัยธานีไปแก่งกระเสียวเขื่อนกระเสียวเขื่อนกระเสียวแก่งกระเสียวมีที่ไหนเขื่อนกระเสียวครับไปคันเดียวเหรอหรือว่าไปกับกลุ่มไปกับกลุ่มครับก็เดือนนึงจะมีทริป1ครั้งเป็นอย่างน้อยครับต่อทริปของกลุ่มใช่ไหมของกลุ่มครับครับผมเดือนละ1ครั้งหรือ2ครั้งไปกันเยอะไหมก็ไปกันค่าอย่างน้อยก็20-30พันนะครับพี่ประมาณนั้นขั้นต่ำและมีข่าวดีๆนี้ว่าตุลานี้เราจะมีจัดมีตติ้งใหญ่กันด้วยได้ข่าวแว่วๆเดี๋ยวรอดูเบรกหน้าครับรอฟังรายละเอียดเบรกหน้ามีมีตติ้งด้วยมีมีตติ้งครับผมผ่านกันไปอีก3คันครับเอ๊ะรู้สึกเบรกนี้เดี๋ยวพี่เอกยอดมีภารกิจมีภารกิจเดี๋ยววันนี้ต้องขอลากลับไปก่อนด้วยครับผมลากับแฟนๆด้วยแล้วก็เพื่อนๆในสตูด้วยครับสวัสดีครับผมครับอย่างนั้นเดี๋ยวในเบรกนี้เราพักกันก่อนดีกว่านะฮะแล้วก็เบรกหน้าจะมีอีก3คันเดี๋ยวผมไปดูรีลันเดี๋ยวผมมาเป็นพิธีกรแทนพี่เอกเองครับโอเคอัดไปครับงั้นเราต้องจะแทนให้ครับผมนะแล้วก็เดี๋ยวกลับมากลับมาพบกันในช่วงหน้ากับรายการสปีดไรเดอร์